ลยมายื่นเลยเพราะว่าผมมายื่นหนังสือแล้วหลายรอบแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับความคืบหน้าผมไม่สามารถที่จะคิดคำร่างหนังสือเพิ่มแต่ผมมาถามว่าหนังสือทุกฉบับทุกข้อเรียกร้องคำทางปชปชพิจารณาแล้วมีความเห็นหรือมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรทีนี้เมื่อไม่มีหนังสือมาไม่ทราบจะต้องปฏิบัติยังไงครับครับถ้างั้นผมคุยกับพี่น้องเขาตรงนี้ก่อนหรือว่ายังไงดีครับเอางั้นนะครับได้ครับก็วันนี้พวกผมมาที่นี่ด้วยความเคารพในตัวบทกฎหมายไม่มีเจตนาท้าทายผู้มีอำนาจหรือไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรปปช.แต่ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ8ปีของเหตุการณ์10เมษายนซึ่งมีการใช้กำลังใช้อาวุธสงครามทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแล้วหลังจากวันนั้นก็ยังมีเหตุการณ์สูญเสียต่อเนื่องจนถึงวันที่19พฤษภาคมพวกผมเป็นแกนนำในการชุมนุมครั้งนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกผมติดตามทวงถามความยุติธรรมสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินคดีมาโดยตลอดแต่ว่าในที่สุดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมศูนย์อยู่ที่ปปช.กลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับทราบความคืบหน้าไม่ได้รับคำตอบหรือคำอธิบายใดๆพวกผมร้องขอให้กรรมการปปช.หยิบยกเอาสำนวนคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่เพราะเห็นว่าหลังจากศาลฎีกาชี้ว่าเป็นอำนาจโดยตรงของปปช.นี่น่าจะเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่หยิบยกมาพิจารณาได้ประกอบกับเราพร้อมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเพื่อนำมอบให้กับปปช.ใช้พิจารณาแต่เราต้องการรู้ว่าหลักฐานที่ท่านใช้แล้วยกคำร้องนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพก่อนหน้านี้คืออะไรถ้านั่นจะเรียกว่าเป็นหลักฐานเก่าพวกผมจะได้เอาสิ่งที่จะเป็นหลักฐานใหม่มามอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมต่อไปประการต่อมาญาติผู้เสียชีวิตทั้งที่เขามาเองแล้วก็มาพร้อมผมเขาร้องขอสำนวนการไต่สวนยกคำร้องนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเพื่อที่จะได้ไปเทียบเคียงกับคำฟ้องที่ปปช.จ้างทนายฟ้องนายสมชายวงศ์สวัสดิ์กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธในเหตุการณ์7ตุลาคมปี2551ว่ามันแตกต่างกันยังไงเหตุการณ์ปี51เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาปรากฏว่าปปช.จ้างทนายฟ้องเองทั้งที่อัยการมีความเห็นยกฟ้องประธานโทษมีความเห็นไม่ฟ้องแต่ว่าเหตุการณ์ปี53มีกำลังทหารนับหมื่นนายมีการใช้อาวุธสงครามปืนติดลำกล้องประกาศเขตกระสุนจริงคนตายร่วมร้อยชีวิตบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากปปช.ไต่สวนแล้วกลับยกคำร้องไม่ส่งถึงชั้นอัยการไม่ส่งต่อไปในกระบวนการยุติธรรมส่วนอื่นพวกผมเพียงต้องการทราบว่ามาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของปปช.ใน2กรณีนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรมันมีมาตรฐานเดียวหรือมันมี2มาตรฐานพี่น้องกลุ่มพันธมิตรเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธและคณะท่านก็มาเรียกร้องต่อปปช.ให้ปปช.ยื่นอุทธรณ์ซึ่งในที่สุดก็ทราบว่ากรรมการปปช.มีมติยื่นอุทธรณ์พลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วเพียงคนเดียวแต่นั่นก็หมายถึงกรรมการปปช.ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องกลุ่มพันธมิตร
ซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาทำได้ผมเห็นว่าเป็นช่องทางตามกฎหมายผมไม่ได้ขัดข้องอะไรกับการทวงถามคดีความของกลุ่มพันธมิตรแต่ผมสงสัยว่าทำไมเวลาพวกผมตั้งคำถามเวลาผมติดตามเรื่องนี้กลับไม่มีท่าทีใดๆไม่มีสัญญาณตอบรับในประเด็นที่พวกผมเรียกร้องแต่อย่างใดวันนี้ที่มาอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อคณะกรรมการปปช.ด้วยความเคารพต่อองค์กรปปช.นะครับผมไม่มีเจตนาจะมาสร้างความเสื่อมเสียเพียงแต่ผมต้องการสื่อสารว่าพวกผมแบกความอยุติธรรมมาแล้ว8ปีท่านจะให้พวกผมแบกสิ่งนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่คนที่เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ชีวิตของพวกเขาก็มีค่าไม่ได้น้อยไปกว่าชีวิตไหนในประเทศนี้จะยากดีมีจนทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมแล้วถ้าหากคนซึ่งมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมไม่ได้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาจะให้พวกผมไปพึ่งใครเราจึงมาแบบคนไร้ที่พึ่งแต่เราจะไม่ยินยอมแบกรับความอยุติธรรมเช่นนี้ไปตลอดไปเราก็จะเดินหน้าทวงถามและต่อสู้ตามกฎหมายทุกวิถีทางเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาให้ได้ผมยืนยันนะครับว่าความยุติธรรมที่ผมเรียกร้องไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามที่ผมพอใจผมเพียงเรียกร้องความตรงไปตรงมากระบวนการที่ชัดเจนสิ้นสงสัยให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักนิติธรรมสากลเขายอมรับได้ใครผิดใครถูกให้ว่ากันตรงนั้นถูกใจผมหรือไม่ไม่สำคัญแต่ให้มันถูกกระบวนการให้มันถูกต้องตามหลักนิติธรรมนี่คือสิ่งที่พวกผมพยายามที่จะอธิบายสุดท้ายนะครับก่อนที่จะได้มีโอกาสเข้าไปพบปะหารือกับทางตัวแทนเจ้าหน้าที่ของปปช.ผมก็อยากจะบอกว่าการต่อสู้ทางการเมืองกว่า10ปีที่ผ่านมาทุกฝ่ายสูญเสียสังคมไทยสูญเสียมีคนบาดเจ็บล้มตายมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าไม่มีใครหรือกลุ่มไหนมีความสุขกับเรื่องนี้แต่ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่ปัญหาของคนที่ใส่สีเสื้อต่างกันมันไม่ใช่ปัญหาว่าคนไทยโกรธแค้นชิงชังกันมาจากไหนแต่ปัญหาคือความไม่เป็นประชาธิปไตยปัญหาคือกระบวนการต่างๆของบ้านเมืองนี้ไม่ยอมรับและเคารพในหลักการพื้นฐานว่าคนเราเท่าเทียมกันดังนั้นผมอยากจะให้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ทุกฝ่ายเดินไปข้างหน้าไม่มีทางที่คนในสังคมนี้จะคิดเห็นเหมือนกันทั้งหมดแต่มีทางที่จะทำให้สังคมนี้อยู่ภายใต้หลักการและกติกาอันเป็นสากลแตกต่างอย่างสันติได้ผมปรารถนาสิ่งนี้และผมคิดว่าทุกคนก็ปรารถนาสิ่งนี้เช่นเดียวกันดังนั้นขอได้โปรดเข้าใจนะครับว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาหาเรื่องแต่ผมพยายามหาคำตอบเพราะเรื่องที่มีคนตายกลางเมืองหลวงเป็นร้อยแล้วกระบวนการยุติธรรมไม่ไปไหนคดีไม่ถึงศาลเราส่งต่อเรื่องนี้ไปถึงลูกหลานลูกหลานก็จะหาคำตอบไม่ได้และสังคมจะปล่อยให้เดินไปแบบนี้ไม่ได้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะได้พบกับกรรมการปปช.ประธานโทษเจ้าหน้าที่ปปช.ครับผมก็ต้องเรียนว่าขอขอบคุณทางปปช.ที่ได้กรุณาให้พวกผมเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ผลจากการพูดคุยผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าผมรู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดเพราะว่าสิ่งที่ผมเพียรถามมาตลอดไม่มีคำตอบอะไรที่คืบหน้าเลยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มาคุยกับผมก็บอกว่าได้รับเรื่องราวทุกอย่างไว้แล้วก็ทุกอย่าง
อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขณะนี้สำนักไต่สวนคดีทุจริตการเมืองหนึ่งได้ทำความเห็นขึ้นไปแล้วผมก็ถามว่าณวินาทีที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเนี่ยไปถึงไหนมันมี2ประเด็นนะครับคือประเด็นที่เราร้องขอว่าให้กรรมการปปช.หยิบคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ตามกรอบของกฎหมายที่เปิดช่องให้แล้วก็2เราร้องขอสำนวนการไต่สวนยกคำร้องคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเพื่อเทียบเคียงการใช้ดุลยพินิจกับการจ้างทนายฟ้องนายกสมชายกับพลเอกชวลิตทั้ง2เรื่องนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตอบไม่ได้ว่าวินาทีนี้เรื่องอยู่ที่ขั้นตอนไหนผมก็เลยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าแม้วันนี้ผมจะมาแบบคนไร้ที่พึ่งแต่ประสบการณ์ชีวิตผมเคยทำงานด้านบริหารหน่วยงานราชการเคยทำหน้าที่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผมแน่ใจว่าขั้นตอนระบบเอกสารทางราชการไม่ลำบากยากเย็นเลยที่จะแสวงหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามประชาชนว่าณวันนี้เรื่องนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนอยู่ที่โต๊ะใครอยู่ที่ห้องท่านผู้รับผิดชอบท่านใดแต่ปรากฏว่าท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเรื่องภายในไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ประการต่อมาเนี่ยนะครับผมก็ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่มเขามีสิทธิ์ตามกรอบของกฎหมายที่จะเรียกร้องติดตามหรือทวงถามกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องได้แต่สงสัยว่าทำไมของกลุ่มอื่นๆเช่นกรณีของกลุ่มพันธมิตรซึ่งผมเรียนไปแล้วแล้วต้องยืนยันอีกทีเพราะประเด็นนี้ละเอียดอ่อนผมไม่ได้ขัดข้องไม่ได้มีปัญหาที่กลุ่มพันธมิตรเขาจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์คดี7ตุลา51ก็ยินดีครับเพราะกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้แต่ทำไมของพวกผมมันช้านักของพันธมิตรผมก็ถามเจ้าหน้าที่ครับว่าพอศาลตัดสินแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคุณวีระสมความคิดมีแกนนำจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาแถลงข่าวเรียกร้องอุทธรณ์แล้วเขามายื่นหนังสือถามเจ้าหน้าที่ว่านับตั้งแต่วินาทีที่มายื่นหนังสือเนี่ยขั้นตอนมันจะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขั้นตอนก็จะเป็นเหมือนกับที่ดำเนินการกับกรณีของนปช.นี่แหละครับถ้าต้องนับ1ถึง10ขั้นตอนในระบบราชการก็ต้องนับ1ถึง10เหมือนกันผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนับถึง10เร็วนักแต่ของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลังจากนับ1แล้วยังบอกไม่ได้ว่าขณะนี้ถึงนับที่เท่าไหร่เรายังได้พูดคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ทางปปช.จะมีข้อมูลมีคำแนะนำหรือมีคำอธิบายกับพวกผมอย่างไรว่าต้องทำยังไงต่อเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าทันทีที่ทราบความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้พวกผมทราบโดยเร็วที่สุดซึ่งพวกผมก็ไม่เคยได้รับทราบความคืบหน้าพวกผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคืบหน้าจริงหรือเปล่าพวกผมไม่สามารถจะจับต้องได้เลยว่าตกลงมันคืบหน้าไปถึงไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นส่วนที่ท่านเปิดประตูห้องให้เข้าไปนั่งคุยผมขอขอบคุณแต่ว่าสาระที่ได้คุยกันผมเสียใจและผมเจ็บปวดเพราะผมมาเท่าไหร่มันก็ไกลเท่าเดิมเดินมากแค่ไหนระยะทางก็ไม่เคยใกล้ความจริงหรือความยุติธรรมขึ้นมาได้เลยแต่ว่าก็ต้องพูดกันชัดๆตรงนี้นะครับว่าพวกผมจะไม่หยุดเดิน
นี่เป็นหน้าที่ของพวกผมที่จะติดตามทวงถามความยุติธรรมให้ได้ท่านกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ปปช.ท่านอาจจะคุ้นชินกับการหยิบยื่นความยุติธรรมให้ส่วนต่างๆท่านอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าคนที่ต้องติดตามไขว่คว้าและตามหาความยุติธรรมมาตลอดต่อเนื่องกันเวลาหลายปีเขาเจ็บปวดยังไงผมก็เลยเอาความเจ็บปวดของผมเนี่ยมาแสดงไว้ตรงนี้ด้วยว่ามันตอบตัวเองไม่ได้นะครับแล้วมันตอบพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้มาด้วยกันก็ไม่ได้เวลาเขาถามผมว่าเรื่องราวคดีความไปถึงไหนผมก็บอกว่าผมมาถึงนี่แล้วเขาก็ยังตอบผมไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ได้คุยกันวันนี้ก่อนที่จะยุติการสนทนาเพราะว่าผมเห็นว่าสนทนากันไปต่อก็คงไม่ประโยชน์กับทั้งไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ก็คงได้รับมอบหมายมาเด่นชัดเข้มข้นว่าพูดได้แค่ไหนส่วนผมก็ชัดเจนเหมือนกันว่าผมต้องการคำตอบขนาดไหนแต่ไม่สามารถแสวงหาได้ผมก็เลยฝากข้อความถึงท่านประธานและท่านคณะกรรมการปปช.ผ่านเจ้าหน้าที่นะครับว่าผมก็ยังต้องติดตามทวงถามจากท่านต่อและผมพยายามทุกวิธีทางตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้เรื่องนี้เดินหน้าให้ได้ผมฝากท่วงทำนองที่มาวันนี้และมาทุกครั้งไปด้วยว่าพวกผมมาด้วยความสุภาพไม่เคยแสดงความหยาบคายทุกครั้งก็สื่อสารด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงเพราะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะมาเป็นคู่กรณีกับปปช.แต่อย่างใดแต่ถ้าหากถึงที่สุดเราเห็นว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคำตอบก็มีตามกฎหมายพวกผมก็จะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเช่นเดียวกันตามที่กฎหมายมีให้ที่เคยประกาศไว้ว่าจะต้องรวบรวมรายชื่อประชาชนยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อยื่นต่อประธานศาลฎีกาให้ตั้งกรรมการไต่สวนอิสระนั่นก็ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่จะทำในช่วงเวลาที่มีสภาจากการเลือกตั้งและแนวทางอื่นๆก็จะให้ฝ่ายกฎหมายปรึกษาหรือเพื่อดำเนินการต่อไปครับนี่คือคนไร้ที่พึ่งก็มาหลายรอบแล้วไปก็หลายที่คดีก็ยังอยู่ที่เก่าครบปีทีก็รำลึกกันทีทำบุญกันทีกอดคอร้องไห้กันทีแล้วก็ในระหว่างปีก็ต้องติดตามสอบถามกันแบบนี้อยู่เรื่อยไปนี่ไงผมถึงบอกว่าบางทีท่านกรรมการท่านชินกับการบอกว่าท่านได้ยื่นความยุติธรรมให้กับใครต่อใครแต่สำหรับคนที่เดินตามหาสำหรับคนที่ต้องไขว่คว้าเนี่ยมันเจ็บปวดฮะแล้วเดินมา8ปีเดินมาจนถึงวันนี้ยังไกลเท่าเดิมมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับชุดที่แต่งมานี่แหละครับว่าเหมือนเป็นคนไร้ที่พึ่งแต่ไม่เป็นไรฮะผมไม่อุทธรณ์ฎีกากับสังคมไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นพึ่งใครไม่ได้ก็พึ่งตัวเองนี่แหละให้มันรู้ไปว่าเรื่องนี้มันจะหยุดอยู่กับที่แบบนี้ได้ตลอดปีตลอดชาติครับFrom Goulburn Valley of Australia, presenting Lift 100% fresh milk, packed within 24 hours. Best for the growth of your children's body and mind. Lift Australian Fresh Milk, your best nutrition from Australia. Introducing Lift Kun UHT Less Sugar, from the highest quality milk, calcium for stronger bones and height, MCT, omega-3, omega-6 for smart brains. The perfect formula and high quality milk nutrition to help your kid's body and mind grow every day.